สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็สิไปงานแต่งของลูกชายหมูด้วยจ้าอยู่สัตหีบเนาะก็สิพาสามีไปน้ำเพราะว่าสามีก็หูจักอหมูของตัวเองเบิดถูกผูทุกคนตอนแรกก็ง้อแง่เราก็อยากไปเพราะว่าย่านมันมีผู้ว่าน้ำเจ้าของก็เลยว่าโอ้ยหมูข่อยก็บอกภาษาอังกฤษกับทุกคนอาจจะสิย่านอีหยังเขินประเด็นนะว่ามันยังกับเขินอยากอายแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือว่าเลือกชุดบ่ถูกใจจังสิใส่ชุดใดข่อยละเงื้อเงื้อคนนี้อย่างสมัครเลือกชุดยากคักงานขาเจ้าเริ่ม9 โมงเช้าปันนี้ข่อยบ่ทันได้ออกจากบ้านอยู่ย้อนว่าสามีของผู้ขาบ่รู้ว่าสิใส่ชุดใดเงื้อทักเห็นบ่น่ะนะใส่ตัวนี้กะติว่ามันสั่นบ่ถูกใจกำลังหาเสียฟ้าผู้อึดแต่บ่มีตัวสิใส่ข่อยเงื้อข่อยเลยสิไปงานขาเจ้าซะยากน้ำฝนว่าสั่นว่าสั่นมันคิดว่าห้าข่อยกินข้าวลงไปมันสิหล่นพุงข่อยโอเคเดี๋ยวหาจุดไหนเราซอยแล้วก่อนได้จะเข้าพี่น้องในขณะที่สามีกำลังหาชุดถูกใจอยู่นะจ๊ะแบบว่าคิดคานแล้วคิดคานเถียงจะสิใส่ยังไม่ใส่ถอดเนาะแต่ว่าเพิ่นนี่เราใส่ชุดนี้นะจ๊ะเป็นชุดตัดเองชุดตัดเย็บเองนะคะทุกขั้นตอนเลยกะในชุดนี้นะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าจัดงานเล็กๆเบาๆแค่คนสนิทกับเลยบ่ได้จัดเต็มเบอร์บ้างเนี่ยโอเคเนาะสามีอีฉันแล้วเป็นเนี่ยเฮ้อสรุปได้ใส่เสื้อที่แม่เย็บให้ no yes ข่อยจะไปสักที่หนึ่งเนาะโอ้ยเงืดคักอ่ะ red better อยากน้ำเกลือดีกว่าที่นี่เสียพูดเลย red เก่ามงหานาทีแล้วพี่น้องอยากน้ำสามีข่อยอยู่ครึ่งชั่วโมงแค่ตั้งตัวนี่ล่ะเงียบบ่พวกเจ้าว่านั่นอยากก็ข่อยอีกเด้นั่นจบโอเคปาเราไปเราไปปาไปถอดปะมันสวยแล้วเพิ่นสิจมให้เพิ่นบ่จมบอกว่าพูดถึงแต่ว่ามันสวยแล้วมันบ่คือไปสวยน่ะเย้เสร็จสักทีได้ไปแล้วค่ะไปเลยป่านนี่ก็ยังบ่ทันได้ออกดูจังสางหยังข่อยเงิน Oh my god ตอนนี้เฮาก็ครึ่งซะทางแล้วเด้อเขาเจ้าเริ่มงานไปแบบครึ่งชั่วโมงแล้วจะของมันจะเกินทางเงิดคักอย่างน้ำพ้นรอเนาะจะไม่รอคักรอแน่รอปลึกไปแล้วค่ะก่อนเงิดนี่เขากินแค่พันเดียวเขาบอกว่าไม่เห็นปัญหาเลยคือโดนแค่พันเดียวร่างกายมากพอมันตายก็เป็นเด็กน้องเด็กกับเสียงพูดแบบปะแบบปะปลาอร่อยไหมแซ่บป่ะแซ่บป่ะชอบปลาชอบดิเสียไม่ได้พี่โชคไม่ชักเสียนพี่โชคห้ามเสียทั้งชีวิตได้แต่ไปคู่ไปคู่ก็ได้กลับแล้วเสร็จแล้วหอมมาด้วยอันนี้ก็กลับไปแล้วนะคะก็ไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นี่ต้นดอกตาลสวยมากเลยเราจอดอยู่ไกลเลยเมื่อเช้ารถมันเต็มนะคะแดดจัดมากเลย